ค่ะก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะมาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูอ่อนนะคะอธิบายก่อนนิดนึงนะคะขอย้ำแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงจากที่ส่งสมุดการบ้านมานะคะควรก็ได้ดูเกี่ยวกับการเขียนการทดลองเวลานักเรียนเขียนรายงานการทดลองหลังจบกิจกรรมนะคะนักเรียนต้องตอบคำถามด้วยทุกครั้งนะคะจากที่เขียนมาวันนี้โอเคที่ส่งมาโอเคไม่เป็นไรแต่ครั้งต่อไปเอาใหม่นะคะวิธีการเขียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการเขียนกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยครูออนจะทบทวนในกิจกรรมที่ 3.3 ที่เราได้เรียนผ่านมานะคะที่เราได้เรียนผ่านมาในคลิปที่ผ่านมานั่นก็คือกิจกรรมที่ 3.3 อนุภาคของสารเคลื่อนที่ได้อย่างไรเดี๋ยวจะทบทวนจากกิจกรรมนั้นนะคะแล้วก็ดูวิธีการเขียนการเขียนรายงานการทดลองหลังจบการทดลองนักเรียนต้องเขียนอย่างไรนะคะที่เขียนมาโอเคบางคนทำงานเรียบร้อยแต่ควรอยากให้เพิ่มความเรียบร้อยอีกนิดนึงนะคะก็คือลายมือเขียนให้สวยนะคะและที่สำคัญก็คือเมื่อเสร็จแต่ละข้อขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะแบ่งข้อขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยคนที่มาส่งการบ้านแล้วมารับกลับหรือยังเอ่ยรับกลับหรือยังคะต้นน้ำมารับหรือยังยังครับยังเบียร์ยังเบียร์อยู่ไหมเอ่ยอยู่ค่ะอยู่นะชาชาค่ะจ้าเมยค่ะโอเคค่ะทีนี้จากกิจกรรมที่ผ่านมานะคะเรายังอยู่ต่อในหน่วยที่3นะคะวันนี้ก็คือหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตในบทที่2การลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ซึ่งในเรื่องที่1การแพร่เราได้ทำการทดลองไปแล้วในคลิปที่ผ่านมานั่นก็คือกิจกรรมที่ 3.3 ใช่ไหมคะการเคลื่อนที่ของอะไรคะอนุภาคของสารใช่ไหมแต่สำหรับวันนี้เรามาดูกิจกรรมที่ 3.3 อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่ควรจะได้ดูว่านักเรียนเขียนสรุปการทดลองได้หรือไม่นะคะกิจกรรมการทดลองพร้อมกับผลการทดลองใครเขียนบ้างแล้วเอ่ยเบียร์เขียนหรือยังเบียร์เขียนในกิจกรรมที่ 3.3 ลูกเขียนบันทึกการทดลองหรือยังลูกเดี๋ยวดูก่อนนะคะในกิจกรรมที่ 3.3 ยังค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้เขียนการทดลองถูกนะคะในกิจกรรมที่ 3.3 อนุภาคของสารมีการเคลื่อนที่อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะคะว่าสารอนุภาคของสารมีการเคลื่อนที่อย่างไรและที่สำคัญคือเมื่อเขียนการทดลองนักเรียนต้องเขียนวัสดุอุปกรณ์ของการทดลองนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ทางสสวทจะทำขึ้นนะคะเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่เราจะได้เขียนผลการทดลองถูกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนผลการทดลองกันอีกครั้งหนึ่งค่ะไปดูคลิปวิดีโอเลยค่ะไม่ได้ยินเสียงคำหนึ่งค่ะไม่ได้ยินเสียงเหมือนกันโอเคค่ะวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมยินดีเลยได้ยินแล้วค่ะขั้นตอนแรกใส่น้ำ40ลูกบาทเซนติเมตรลงในบีกเกอร
ช้ช้อนตักเกล็ดด่างทับทิม 2-3 เกล็ดหย่อนลงในน้ำจากนั้นสังเกตและบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงภายในเวลา5นาทีเรียนสังเกตดูนะคะในกิจกรรมนี้อนุภาคของสารเคลื่อนที่อย่างไรจะสังเกตได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเป็นไงคะความเข้มข้นของด่างทับทิมกริดด่างทับทิมจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงใช่ไหมคะไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำนะคะซึ่งอนุภาคของสารนะคะหรืออนุภาคของด่างทับทิมค่อยๆกระจายค่อยๆฟุ้งกระจายอย่างอิสระนะคะไปทั่วทุกทิศทางนะคะจนกระทั่งว่าน้ำสีม่วงของด่างทับทิมเป็นไงคะกระจายอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมคะกระจายอย่างสม่ำเสมอจนเป็นสารละลายทุกบริเวณมีความเข้มข้นเท่ากันแล้วเราเรียกว่าสมดุลอะไรแล้วถ้าด่างทับทิมกระจายไปในทั่วบิ๊กเกอร์จนน้ำสีม่วงกระจายอย่างสม่ำเสมอเราเรียกว่าสมดุลการแพร่ใช่ไหมคะซึ่งเราเรียกว่าสมดุลการแพร่ซึ่งนี้จากการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนต้องนำมาเขียนเป็นบันทึกบันทึกกิจกรรมนะคะเดี๋ยววันนี้ควรจะมาทบทวนการเขียนบันทึกกิจกรรมการทดลองอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าจากที่นักเรียนส่งมายังเขียนยังไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นจากการทดลองควรบอกแล้วการทดลองก็เขียนไปได้เลยนั่นก็คือชื่ออะไรคะเขียนชื่ออะไรได้เลยชื่อกิจกรรมกิจกรรมที่ 3.3 อนุภาคของสารมีการเคลื่อนที่อย่างไรและหลังจากนั้นเขียนอะไรคะจุดประสงค์การทดลองจากการทดลองนี้มีจุดประสงค์ว่าอะไรเอ่ยสังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของอนุภาคของอะไรคะด่างทับทิมในน้ำนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นักเรียนต้องเขียนด้วยในการบันทึกกิจกรรมนะคะที่สำคัญต่อไปเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนักเรียนต้องเขียนลงในบันทึกกิจกรรมด้วยนะคะจากกิจกรรมที่ผ่านมาวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างคะน้ำทับทิมด่างเกล็ดด่างทับทิมโอเคอะไรอีกคะบิ๊กเกอร์ขนาดน้ำค่ะน้ำแล้วโอเคบิ๊กเกอร์ขนาดเท่าไหร่คะ50ลูกบาทเซนติเมตร50ลูกบาทเซนติเมตรใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นมีน้ำเกล็ดด่างทับทิมช้อนตักสารแล้วก็บิ๊กเกอร์ขนาด50ลูกบาทเซนติเมตรเพราะฉะนั้นวัสดุอุปกรณ์นักเรียนบันทึกลงไปด้วยนะคะและผลการทดลองตะกี้ผลการทดลองเมื่อวางทิ้งไว้จะเป็นอย่างไรนักเรียนอาจเขียนเป็นข้อความหรือวาดเป็นอะไรคะแบบจำลองว่าเป็นแบบจำลองก็ได้นะคะนักเรียนอาจบันทึกเป็นข้อความหรือว่าวาดภาพเป็นแบบจำลองการกระจายของอนุภาคของสารก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นจากการทดลองเริ่มต้นนะคะนักเรียนอาจจะบอกว่าถ้าวาดรูปมันอาจจะยากไปใช่ไหมคะนักเรียนเขียนเป็นข้อความก็ได้นะคะเขียนเป็นข้อความได้เลยอนุภาคด่างทับทิมจะเคลื่อนที่จากบริเวณรอบเกล็ดด่างทับทิมซึ่งมีสีม่วงเข้มนะคะกระจายทุกทิศทางรอบเกล็ดด่างทับทิมไปยังบริเวณอื่นนะคะก็คือบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำนั่นเองหรือนักเรียนอาจวาดเป็นอะไรคะวาดเป็นแบบจำลองที่ควรบอกก็คือเคลื่อนที่ด่างทับทิมนักเรียนก็เขียนข้อความบรรยายว่าอนุภาคของด่างทับทิมเนี่ยเคลื่อนที่จากไหนคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของด่างทับทิมสูง
หรือดำทับทิมมากค่ะเข้มข้นสูงตรงนี้ไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นของด่างทับทิมต่ำนะคะจนอะไรคะจนอนุภาคของด่างทับทิมกระจายอย่างอะไรคะอย่างสม่ำเสมอนะคะนี่ก็คือนักเรียนต้องบันทึกผลการทดลองไปด้วยนะคะจากที่ทำมาครูบางคนเขียนมาเรียบร้อยโอเคเหมือนของต้นน้ำเนี่ยก็คือโอเคเขียนมาเรียบร้อยแต่ก็คือเหมือนที่ครูบอกเหมือนของวินโอเควินแบ่งเป็นข้อๆก็คือเหมือนทำตอบคำถามใช่ไหมเสร็จ1ข้อนักเรียนขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะเสร็จ1ข้อขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยเพื่อความเป็นระเบียบนะคะต่อไปเมื่อมีผลการทดลองก็ต้องมีอะไรต่อสรุปผลการทดลองนะคะนักเรียนต้องสรุปผลการทดลองด้วยจากกิจกรรมที่เราทำสรุปผลการทดลองว่าอย่างไรจากกิจกรรมนี้สรุปผลการทดลองว่าอย่างไรคะอนุภาคของอะไรสรุปผลการทดลองว่าอย่างไรคะอนุภาคของสารมีการเคลื่อนที่อย่างไรดูชื่อกิจกรรมของเรานะคะอนุภาคของสารมีการเคลื่อนที่อย่างไรอนุภาคของสารเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำกว่าใช่เก่งมากครับนั่นก็คืออนุภาคของสารจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นหรือว่าบริเวณที่อะไรคะเกล็ดด่างทับทิมมีความเข้มข้นของด่างทับทิมเพราะสารที่เราใช้ก็คืออะไรคะด่างทับทิมใช่ไหมคะพูดตั้งแต่เริ่มต้นเลยเมื่อหย่อนเกล็ดด่างทับทิมลงไปใช่ไหมคะเกล็ดด่างทับทิมจะค่อยๆละลายเห็นเป็นเส้นสีม่วงและจมลงที่เป็นไงคะก้นบิ๊กเกอร์บริเวณก้นบิ๊กเกอร์จะสังเกตเห็นเป็นสีม่วงเข้มจากนั้นสีม่วงรอบเกล็ดด่างทับทิมจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของด่างทับทิมเป็นไงเข้มข้นกว่ากระจายไปทั่วบิ๊กเกอร์นะคะนี่ก็คือสรุปผลการทดลองนะคะนี่ก็คือขั้นตอนการเขียนที่นักเรียนต้องมีอยู่ในการเขียนแบบการทดลองนะคะการเขียนรายงานการทดลองเริ่มตั้งแต่ต้นชื่อการทดลองวัตถุประสงค์นะคะมีวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์การทดลองวัสดุอุปกรณ์ผลการทดลองแล้วต้องมีสรุปผลการทดลองนะคะในส่วนนี้เพราะฉะนั้นในขั้นตอนตรงนี้นักเรียนสามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยโอเคไหมคะครั้งต่อไปเริ่มจากครั้งนี้นักเรียนเขียนให้ถูกต้องนะคะและที่สำคัญคือเว้นแต่ละขั้นตอนจุดประสงค์เว้นเขียนจุดประสงค์เสร็จเว้น1บรรทัดมาเขียนวัสดุอุปกรณ์เขียนวัสดุอุปกรณ์จบเว้น1บรรทัดนักเรียนมาเขียนผลการทดลองแล้วเว้น1บรรทัดมาเขียนสรุปผลการทดลองโอเคไหมคะโอเคต่อไปเมื่อสรุปผลการทดลองเสร็จสิ่งที่ต้องมีต่อคือคำถามท้ายกิจกรรมนักเรียนต้องตอบคำถามท้ายกิจกรรมทุกครั้งนะคะวันนี้เรามาตอบคำถามท้ายกิจกรรมพร้อมกันในกิจกรรมที่ 3.3 นะคะข้อที่1เมื่อใส่เกล็ดด่างทับทิมลงในน้ำมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรตั้งแต่เริ่มต้นจนครบเวลาที่กำหนดตะกี้ในสรุปมีแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถอะไรได้เลยยกในส่วนนั้นมาเขียนได้เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าอย่างไรเมื่อใส่เกล็ดด่างทับทิมลงในน้ำมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรตั้งแต่เริ่มต้นจนครบตามเวลาที่กำหนดเป็นไงคะใครจะตอบดีข้อนี้ช่วยกันไม่มั่นใจตอบไปเลยลูกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยเสริมเพิ่มเติมครูออนเพิ่มเติมให้ได้ค่ะก็คือตามความเข้าใจของเราก่อนว่าเมื่อเราใส่ด่างทับทิมลงในน้ำตะกี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอ่ย
ตอบเลยลูกเมื่อใจละเก็บด่านทับทิมลงในน้ำเก็บด่านทับทิมซึ่งมีความเข้มข้นสูงกว่าน้ำจะกระจายไปทั่วบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำกว่าได้โอเคได้นะคะลักษณะนี้ก็คือนักเรียนสามารถเขียนลงไปได้เลยเกล็ดด่างทับทิมจะค่อยๆเป็นไงคะเล็กลงสีของน้ำเริ่มเปลี่ยนเป็นสีม่วงอนุภาคของด่างทับทิมเคลื่อนที่กระจายไปรอบบริเวณหรือเหมือนที่ต้นน้ำบอกนั่นก็คือกระจายจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นเป็นไงคะต่ำนั่นเองนะคะก็คือนักเรียนเขียนตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วก็ตอบคำถามเสร็จ1ข้อนักเรียนเว้น1บรรทัดขีดเส้นใต้เรียบร้อยนะคะแล้วมาตอบคำถามข้อที่2ต่อไปนะคะทำงานให้เรียบร้อยข้อที่2การกระจายของสีด่างทับทิมมีทิศทางใดบ้างตะกี้ครูออนบอกไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าการกระจายของด่างทับทิมมีทิศทางเป็นอย่างไรคะไปทางซ้ายไปทางขวาขึ้นบนลงล่างหรือกระจายแบบไหนกระจายไปรอบทิศทางกระจายไปรอบทุกทิศทางเพราะมันเคลื่อนที่เป็นไงคะอิสระอิสระไม่หยุดนิ่งจะหยุดนิ่งก็ต่อเมื่อเป็นไงหยุดนิ่งตอนไหนตอนน้ำกับแดงทับทิมมีความเข้มข้นเท่ากันหรือว่ามีความเข้มข้นเท่ากันใช่หรือว่ากระจายไปจนกว่าเป็นไงคะมีความเข้มข้นสม่ำเสมอเราเรียกมีความเข้มข้นสม่ำเสมอหรือเราเรียกว่ามันเกิดสมดุลการแพร่แล้วหลังจากนั้นมันก็หยุดการกระจายเพราะฉะนั้นข้อที่2สีด่างทับทิมจะกระจายจากบริเวณเกล็ดด่างทับทิมไปยังบริเวณอื่นทุกทิศทางนะคะทั่วทุกทิศทางเพราะฉะนั้นเสร็จ1ข้อขีดเส้นใต้แล้วมาเริ่มตอบคำถามข้อต่อไปต่อไปข้อที่3มาดูข้อที่3นะคะถ้าวางบิ๊กเกอร์ที่มีเกล็ดด่างทับทิมต่อไปอีก2ชั่วโมงสารละลายในบิ๊กเกอร์มีลักษณะอย่างไรถ้าวางต่อไปอีก2ชั่วโมงนักเรียนคิดว่าสารละลายในบิ๊กเกอร์มีลักษณะอย่างไรสารละลายคือเกล็ดด่างทับทิมใช่ไหมใช่สารละลายในที่นี้ก็คือจากที่เราทดลองก็คือด่างทับทิมนักเรียนคิดว่าถ้าวางต่อไปอีก2ชั่วโมงสารละลายในบิ๊กเกอร์มีลักษณะอย่างไรตามความคิดของเราคิดว่าเพราะว่าจากการทดลองเราทดลองวางไว้แค่สังเกตแค่5นาทีแล้วก็10นาทีเราไม่ได้วางไป2ชั่วโมงแต่ในคำถามถามว่าถ้าหากเราวางไป2ชั่วโมงสารละลายจะมีลักษณะอย่างไรตามความคิดของเรานะลูกไม่เป็นไรผิดก็ไม่เป็นไรครับต้นน้ำคิดว่าถ้าวางต่อไป2ชั่วโมงสารละลายในบิ๊กเกอร์จะเป็นอย่างไรถ้าไม่อยู่แบบเดิมก็จะตกตะกอนมั้งโอ้ต้นน้ำบอกว่าถ้าไม่เหมือนไม่อยู่เหมือนเดิมก็คือกระจายเหมือนเดิมก็จะตกตะกอนนี่ต้นน้ำว่าคนอื่นๆสามารถตอบได้นะลูกชา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 คิดว่าสารละลายจะในบิ๊กเกอร์จะมีลักษณะอย่างไรลูกไม่ตกตะกอนก็น่าจะละลายไปเลยค่ะชาชาก็บอกว่าถ้าไม่เหมือนเดิมอาจจะเหมือนเดิมหรือไม่ก็ด่างทับทิมเกล็ดด่างทับทิมที่เป็นสีม่วงเข้มตกตะกอนมาอยู่ด้านล่างบิ๊กเกอร์ใช่ไหมลูกในของชาชาของเบียเบียคิดว่าเป็นอย่างไรลูกถ้าวางทิ้งไว้2ชั่วโมงเบียอยู่ไหมเอ่ยเบียหายแล้วเมย์คิดว่าเป็นอย่างไรลูกถ้าวางทิ้งไว้2ชั่วโมงสารละลายน่าจะตกตะกอนค่ะเมย์ก็บอกว่าน่าจะตกตะกอนใช่ไหมคะสารละลายด่างทับทิมน่าจะตกตะกอนคนอื่นๆมีความคิดเห็นต่างไหมเอ่ยบาสนาย
อังเปาอังเปาอังเปาอยู่ไหมครับครับจะไปอยู่ครับนักเรียนคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมหรือไม่ก็ตกตะกอนเราไปดูกันถ้าวางไว้น้ำในบิ๊กเกอร์อาจจะเป็นสีม่วงทั่วทั้งบิ๊กเกอร์นั่นเองแสดงว่าก็คือกระจายทั่วทุกทิศทางเหมือนเดิมนะคะกระจายทั่วทุกทิศทางเหมือนเดิมอาจจะกระจายไปทั่วบิ๊กเกอร์อาจจะเป็นสีม่วงทั้งบิ๊กเกอร์เลยถ้าวางทิ้งไว้ก็คือ2ชั่วโมงนะคะโอเคต่อไปข้อที่4จากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรเมื่อจบกิจกรรมตะกี้ควรก็ได้สรุปไปแล้ว1ครั้งเพราะฉะนั้นจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือเมื่อเราเป็นไงคะเมื่อหย่อนเก็บด่างทับทิมลงในน้ำเก็บด่างทับทิมจะค่อยๆละลายจะทำให้น้ำกลายเป็นสีม่วงนั่นคือย่อๆแล้วใช่ไหมคะโอเคตั้งแต่ต้นเลยเมื่อย่อนเกล็ดด่างทับทิมลงในน้ำเกล็ดด่างทับทิมจะค่อยๆละลายเป็นเส้นสีม่วงเริ่มแรกตอนใส่เป็นเส้นสีม่วงก่อนใช่ไหมคะและจมลงก้นบิ๊กเกอร์สังเกตบริเวณก้นบิ๊กเกอร์จะสังเกตเห็นเป็นสีม่วงเข้มจากนั้นสีม่วงรอบเกล็ดด่างทับทิมจะเคลื่อนที่จากบริเวณเป็นไงคะก้นบิ๊กเกอร์ไปสู่บริเวณอื่นของบิ๊กเกอร์ก็คือส่วนด้านบนนั่นเองจนสีม่วงกระจายทั่วทั้งบิ๊กเกอร์นะคะซึ่งกระบวนการนี้เราเรียกว่าเป็นกระบวนการแพร่นั่นเองซึ่งจะแพร่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารที่เป็นไงคะสูงไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นของสารต่ำนั่นเองซึ่งนี้ก็คือขั้นตอนการเขียนสรุปการทดลองสรุปการทดลองทั้งหมดนะคะจนถึงขั้นตอนการตอบคำถามจนถึงขั้นตอนการตอบคำถามเพราะฉะนั้นจากกิจกรรมตรงนี้ในส่วนของวันนี้กิจกรรมที่ 3.3อนุภาคของสารเคลื่อนที่ได้อย่างไรนักเรียนเขียนบันทึกกิจกรรมตามแบบฟอร์มที่ครูออนได้แจ้งไว้นะคะตามแบบฟอร์มนี้เลยและในกิจกรรมต่อไปอยากให้นักเรียนได้เขียนบันทึกผลการทดลองในลักษณะนี้ด้วยนะคะไม่ใช่เขียนเฉพาะชื่อการทดลองแต่ไม่มีผลการทดลองไม่มีสรุปผลการทดลองและที่สำคัญคือหลังจบการทดลองทุกการทดลองทุกกิจกรรมนะคะนักเรียนต้องตอบคำถามท้ายกิจกรรมให้เรียบร้อยด้วยโอเคนะคะจากกิจกรรมนี้นักเรียนก็สามารถบันทึกผลการทดลองได้เลยนะคะและที่สำคัญครูออนย้ำเสมอก็คือทำงานให้เรียบร้อยนะคะอยากให้นักเรียนเขียนให้เรียบร้อยให้เป็นระเบียบถ้าเป็นการตอบคำถามเสร็จ1ข้อเป็นไงคะก่อนที่จะไปตอบข้อต่อไปต้องเป็นไงก่อนใต้เส้นใต้ค่ะใช่ค่ะโอเคเก่งมากรู้อยู่แต่ว่าไม่ทำใช่ไหมนายไหมตะกี้ตอบหนูไม่ค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นรู้อยู่เมื่อเสร็จแต่ละข้อขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยและที่สำคัญปรับการเขียนใหม่นะคะสำหรับคนที่ยังเขียนไม่เรียบร้อยทำงานไม่เรียบร้อยนะคะอังเปาอังเปาครับครับอังเปาเขียนตัวเล็กๆทำงานให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะลูกเขียนตัวเล็กๆโอเคไหมโอเคเขียนตัวเล็กๆแล้วก็ทำงานให้เรียบร้อยนะครับนายส่งการบ้านมาด้วยนายแล้วก็บาสใช่ไหมทำงานให้เรียบร้อยนะคะพยายามหน่อยพยายามเขียนให้เรียบร้อยครูออนบอกแล้วบอกเสมอว่าลายมือไม่สวยไม่เป็นไรแต่เขียนแล้วให้ดูเรียบร้อยนะคะดูสะอาดเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือเป็นกิจกรรมที่ 3.3 เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเรียนกันต่อในกิจกรรมที่
3.4 นะคะในกิจกรรมที่ 3.4 ฝากนักเรียนทบทวนบทเรียนล่วงหน้าด้วยนะคะในกิจกรรมที่ 3.4 วันนี้จะไม่มีการบ้านนะคะแต่อยากให้นักเรียนบันทึกแต่ก็คือต้องบันทึกกิจกรรม 3.3 ให้เรียบร้อยนะคะโอเคไหมเอ่ยวันนี้จะไม่มีการบ้านแต่ฝากให้นักเรียนบันทึกกิจกรรมที่ 3.3 ให้เสร็จให้เรียบร้อยตามแบบฟอร์มที่ครูออนกำหนดนะคะพร้อมกับตอบคำถามท้ายกิจกรรมให้เรียบร้อยด้วยและพรุ่งนี้เราจะมาทำกิจกรรมที่ 3.4 กันโอเคไหมเอ่ยทุกคนรับทราบพร้อมกันนะคะโอเคไหมคะโอเคแต่ว่าพรุ่งนี้ครูจะถามก่อนนะคะก่อนที่จะเริ่มเรียนนั่นก็คือนักเรียนต้องเป็นไงทำกิจกรรมที่ 3.3 บันทึกเรียบร้อยนะคะพรุ่งนี้โอเคนะครับโอเคอังเปาอ่ะเปารับทราบไหมลูกรับทราบบาสครับโอเคชาชาเมย์ไม่มีปัญหาเบียนายโอเคไหมครับครับโอเคนะครับเขียนให้สวยนะเบียธนัญญาลูกได้ยินไหมคะธนัญญาหายโอเคนักเรียนอย่าลืมบันทึกกิจกรรมที่ 3.3 นะคะแล้วกลับมาพบกับครูออนใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ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 